เรามาพบกันอีกแล้วกับโอแบร์ชาแนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องการแต่งงานนะครับก็คือเราต้องทำให้หัวใจถึงมาถึงพอเริ่มเกมปั๊บใช่ไหมครับตัวละครที่เราขอแต่งงานได้เนี่ยมันจะมีหัวใจดำๆอยู่แต่หัวใจว่างๆมันจะมี8ดวงนะครับเราต้องให้ของที่ชอบหรือว่าทำเควสให้หัวใจเพิ่มนะครับแล้วมันจะมีอีเวนต์ทุกๆ2หัวใจนะครับก็คือ2หัวใจมีอีเวนต์4หัวใจก็มี6แล้วก็8นะครับแล้วเมื่อถึง8ปั๊บนะครับเราต้องไปซื้อดอกไม้ที่ร้านปีแอร์นะครับเมื่อคุณทำให้หัวใจคนที่คุณชอบนะครับถึง8ดวงแล้วครับมันจะตันตรงนั้นนะครับในการปลดล็อกหัวใจสีดำหัวใจดำๆ2ดวงนี้คือเราต้องมาร้านปีแอร์นะครับแล้วเราก็เลื่อนไปร่างสุดเลยนะครับมันเราต้องซื้อดอกไม้นี้ไปให้นะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกหัวใจสีดำนะครับให้จนถึง10ดวงนะครับพอ10ดวงปั๊บเราก็จะสามารถขอแต่งงานได้นะครับพอเราให้ดอกไม้เสร็จมันจะขึ้นเป็นสเตตัสนี้ครับเห็นไหมครับตอนแรกมัน8ผมให้จน10ก็จะเป็นสเตตัสขึ้นเป็นดอกไม้ทางขวาบนของชื่อนะครับเมื่อ10ดวงแล้วเราสามารถขอแต่งงานได้นะครับในการขอแต่งงานเราต้องมาซื้อสร้อยจากลุงที่ใส่หมวกลุงจะออกมาในเฉพาะวันที่ฝนตกนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งในการขอแต่งงานก็คือต้องอัพบ้านเป็นขั้น2ก่อนนะครับถึงจะขอแต่งงานได้แล้วก็มาซื้อสร้อยของลุงเนี่ยซื้อสร้อยที่ลุงอันนี้ผมซื้อไปแล้วไงมันก็เลยไม่ได้มันจะได้เป็นสร้อยอันนี้มาเป็นคุยแล้วเราก็ไปให้คนที่ชอบนะครับแล้วคนแล้วก็อีก3-4วันมั้งถ้าจำไม่ผิดก็จะมีพิธีแต่งงานเกิดขึ้นก็เป็นอันจบรีวิวในการแต่งงานนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกับ Oberg Channel นะครับเราจะมีคอนเทนต์ดีๆอัพอยู่เรื่อยๆนะครับฝาก Subscribe Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ